ยของยี่สิบเอ็ดปีก็ที่เล่นชามโมตัวหนึ่งตัวนู้นเป็นตัวพระเอมงระยะเป็นตัวเก่งยาโอ้ยตัวสอสอในรู้เต่าตัวซ้อตอนใดรู้ชาเที่ยวอะไรยมั่วเกว่าสายจาระยะรู้ชาเที่ยวอะไรยมั่วเกว่าเฉลิมฉลองแล้วรู้ว่าเชียร่วมงานนั่นแหละเที่ยวอย่างเช่นนี้เดี๋ยวไปยมูใช้โอเคใช้หนึ่งเขายมูได้ชีเที่ยวหนึ่งเขายมูอีกจ้าส่วนที่เหลือทำได้อย่างเราก็จะรู้พระเชวันหรือผู้ตองจามุจเพลรู้ว่าเชิญหรือว่าเฉลิมฉลองหรือจะพระเชวันหรือถ้าต่ออยู่ว่าว่าเซเลบริตี้หรือรู้ว่าอนาคตใหม่นะเดี๋ยวป้าอนาคตใหม่หรือจีจ้าตลมุลที่รู้เชียงหรือสื่อที่รู้นอจะชินหรือถ้าต่อมุจเพลหรือผู้ถ้าตองจามุจเพลเนี่ยเดี๋ยวไปจะเจาะข้ามุใช้ใช้หนึ่งยมัวและจีจะเพลเยังน้องที่เราเก่งกว่านู้นยานู้ได้ฉีดเยอะกว่าก็ตัวได้ฉีดสำหรับยานู้ว่าพักอนาคตใหม่พักเป็นการย่อฟิวเจอร์ฟูมบาร์ดี้แล้วรอการสื่อที่ชมว่าลูกพักน้องเต็มเต่าหน่อยรอการเราชี้ชี้จะชี้ถ่ายยันให้โดนที่จบยันสีกุฏิเป็ดแสงสูรุ่งแสงสูรุ่งรอการโดนที่จะได้ตัวชี้ชี้กันอ๋อโอเคบริษัทนั้นอีเป็นได้ใช้ไปอย่าเจาะขาหมูใช้ในมั่วกิจกรรมได้ชี้ให้หรอมิซาเดียช่วยเจนเดย์ไปอีดูผู้แทนรัศดรเราชี้จะเติมพวกน้องรออย่างนี้แล้วรวมมาสักรวมว่าถ้าเราโยนตรงตรงเนี้ยให้โดยเฉลี่ยตรงของอันเดียไปพวกมั่วผู้แทนรัศดรมั่วซินเดอร์รอจบรู้เจนเดย์จอแล้วหัวเราการเที่ยงเป็นแต่มาคิดจะชี้อยู่ตรงถังของเราของโอเคเรียนเดี๋ยวจะก็ต้องใช้ประเภทหมูใช้ใช้ว่าในวันได้ชิมส่วนสิ่งเดียวกันได้ยังได้ต่อแต่ชินาไปอยู่ป่อไอเทียจอนักข่าวว่ามติชนยอดหรือกู้เราหมูสัมภาษณ์ไปตัวสอสอเก่งญาติจะรองนอเทียในอยู่ป่อไอเทียสองหรือตัวสอจะรู้ฉาเทียของนอมวดมาเดาเรายังมวดจะที่นี่ใครจ้องเห็นเราหมูขอสัมภาษณ์หนึ่งเรายอมรับจะหนึ่งใครรู้ว่าหัวเกย์เวียเตียนเนี่ยตัวสอสอมองหัวเสือเดิมตัวเหนือหัวปอกเป็นเหนือหน่อชื่อท้ายแล้วเต้ท้ายเหนือหัวเป้าเยลินเดอร์ที่นี่สนใจอยู่ไทยด้วยเที่ยอยู่สัมภาษณ์หนึ่งแห่งเยลินเดอร์เป้เสือเดิมบ้านใช้ส่วนสีหน่อยระยะของเดียร์ยังคือเป็นผู้แทนของกลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วครับเป็นผู้แทนของกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตั้งนานนะครับเป็นพรรคแรกที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคไหนให้โอกาสเป็นพรรคแรกของประเทศไทยที่ท่านเห็นผู้พิการโดยกระโปรงกระเพงมาเป็นตัวแทนของผู้พิการเป็นพรรคแรกที่เอาคนที่เป็นแรงงานมาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นพรรคแรกที่เอากลุ่มหลากหลายที่เขามองคุณค่าของความเป็นมนุษย์มาเป็นผู้แทนราษฎรยังไม่รวมเกษตรชาวนาที่มาจึงเป็นพรรคที่ผมคิดว่าดีที่สุดในขณะนี้ที่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่มาเป็นผู้แทนราษฎรปัญหาต่างๆของระบบการเมืองในเมืองตอนนี้มันส่งผลถึงวิถีชีวิตบนดอยจากที่เราคิดว่ามันอยู่ในเมืองมันเดินทางมาถึงในหมู่บ้านแล้วนี่คือสาเหตุที่ผมต้องลุกขึ้นมาแล้วมาเป็นผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับขอบคุณครับขอสักถามครับคืออยากรู้ประสบการณ์จริงคือสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยว่าชีวิตคนธรรมดาเนี่ยอยู่ดีๆการมาเป็นนักการเมืองหรือว่าต้องไปหาเสียงนะฮะตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างประสบการณ์หาเสียงเดวันวันแรกนะครับการหาเสียงเนี่ยไม่ใช่สับแต่หาเสียงครับเราหาเสียงมาจากปัญหาที่เรามีปัญหาที่มันก่อเกิดมีอยู่หลากหลายอยู่ในกับราษฎรกับพื้นที่กับคนที่อยู่บนดอยนะฮะนั่นคือไม่ใช่หาเสียงหรอกครับเอาความจริงที่เป็นปัญหานั้นมาพูดนั่นคือการหาเสียงในภาพของคนเมืองพูดนะฮะแต่จริงๆคือความทุกข์ยากความลำบากไม่เฉพาะที่อยู่บนดอยไม่ว่าแต่ละพื้นที่ทุกภาคทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั่นคือเอาความทุกข์ยากของเขามาบอกแล้วว่าเราจะไปแก้อะไรให้เขาครับพูดถึงการหาเสียงนะคะช่อเนี่ยเป็นคนที่ได้ขึ้นไปหาเสียงบนดอยกับพี่เก่งหลายครั้งมากนะคะแล้วก็พี่เก่งได้ใส่ชุดที่เป็นชุดชาติพันธุ์ของมันด้วยนะคะแล้วก็วิธีการหาเสียงของเรานะคุณสิงห์ไม่เชื่อหรอกเราไปทำลาบหมูใช่ไหม
เราไปทำลาบหมูคั่วลาบกันนะคะเราไปทำอาหารข้าวเหนียวแล้วก็กินกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านชาวมงนะคะแล้วเขาก็พูดกับช่องบอกว่าไม่เคยมีพรรคไหนเลยนะที่เป็นเอาคนจากส่วนกลางที่เป็นแกนนำพรรคเนี่ยมาคุยกับเขาแบบนี้แม้แต่ส.ส.พื้นที่ก็ไม่เคยมาอยู่กับชาวบ้านแบบนี้ส่งแต่ผู้ช่วยส่งแต่มีขามานะส่งแต่หัวคะแนนมาตัวส.ส.เองยังไม่เคยมาอย่าว่าแต่เอาแกนนำจากส่วนกลางมาแต่ว่าไอการไปหาเสียงแบบนี้แหละที่อย่างที่เก่งบอกมันไม่ใช่การแต่ไปพูดนโยบายนะคะเราไปเข้าใจเขาเราไปเสนอวิธีแก้ปัญหาแล้วเราไปอยู่กับเขาจริงๆไปเข้าใจชีวิตของเขาจริงๆเพื่อที่เข้าใจปัญหาของเขาไปนั่งล้อมวงกินข้าวกับเขาชอบคิดว่าอันนี้แหละเป็นวิธีที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่สามารถเติบโตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วมันคือการทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำงานในฐานะประชาชนคนหนึ่งอย่าคิดว่านักการเมืองไม่ใช่ประชาชนสุดท้ายแล้วพวกเราก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกับท่านแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะเข้าไปทำงานในสภาเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าจะได้ไปล่ามหมูด้วยกันอีกแล้วก็เราสัญญากันไว้ว่าช่อจะใส่ชุดมงเข้าสภาสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำมาให้ด้วยนะครับคุณช่อจะใส่ที่น้องถือของการของมาดีผมคู่เข้าสภาด้วยกันครับทุกท่านอยากเห็นไหมครับอยากใส่ด้วยได้นะคะเดี๋ยวนัดกันใส่นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องคนดอยก็คิดว่าคุณช่อคือลูกสาวคนดอยมาสมัครเป็นคิดว่าเป็นชาวมงครับผมสวยหลายรอบเลยนะปิดท้ายครับผมก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่ท่านคือผู้ที่เข้าใจเราแล้วรู้ว่าเราคือผู้แทนราษฎรและให้เกียรติก็เป็นมนุษย์ณที่นี่แล้วครับปริญญาที่บนโลกนี้สรรพชาติได้รับรองก็เป็นมนุษย์ก็เป็นชาติพันธุ์อยู่บนโลกประเทศไทยได้เซ็นสัญญารับทราบว่าความเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติพันธุ์เล็กใหญ่ถือโลกวันนี้เป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของมนุษยชาติผมอาจจะแปลกซะหน่อยแต่ผมเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ในโลกนี้เหมือนกันขอบคุณทุกท่านที่มาที่นี่ครับพอได้ไหมคะคุณสิงห์ไม่ผมไม่ผมไม่พอนะเอามีใครอยากแชร์ประสบการณ์ช่วงหาเสียงขออีกสักคนหนึ่งได้ไหมคะประสบขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยหน่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านในวันที่27พฤษภาคมปี2561ท่านครับพรรคอนาคตใหม่ได้จัดการประชุมจดจัดตั้งพรรคขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นที่ศูนย์รังสิตนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็ต้องบอกว่า1ปีผ่านไปเร็วมากถ้าทุกท่านจำได้1ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปผมถามนิดนึงในนี้มีใครไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีที่แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหหลายท่านนะฮะเยอะนะครับเยอะนะครับคนที่ร่วมเดินทางกับเรามาเป็นเวลา1ปีเต็มมีหลายท่านเลยดูมือหลายคนนะครับ